ที่ต้องพูดคำนี้นะส้มหยุดหยุดโดยไม่มีอะไรกั้นต้องหยุดแล้วล่ะส้มต้องหยุดต้องหยุดแล้วล่ะเพราะว่าส้มต้องหยุดพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะคืออันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแฟนค่ะทะเลาะกับแฟนค่ะแฟนอายุเท่าไหร่คะ39ค่ะทะเลาะอะไรกันน่ะอันนี้เรื่องสดๆร้อนๆเลยค่ะเพิ่งแต่งงานใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นปีนี้ปีแรกเหมือนเป็นแม่บ้านแหละแล้วก็ทำหน้าที่ขัดห้องน้ำเรื่องมันเกิดว่าพอเริ่มเห็นชักโครกมันสกปรกก็ทำความสะอาดแต่เผอิญว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเราไม่ได้ปิดห้องน้ำค่ะแล้วก็มาค่ะที่ล้างหน้าค่ะสักพักหนึ่งแฟนเห็นค่ะเขาโมโหแล้วก็หงุดหงิดเรามากเฮ้ยทำไมทำแบบนี้ปกติก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันใหญ่โตแล้วเขาก็ไม่เคยโมโหหรือขึ้นเสียงใส่เรานะคะไม่เคยเหรอทะเลาะเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่เคยโมโหแล้วด่าเราแรงขนาดนี้คือครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาด่าเราว่าคือแบบประมาณว่าทำไมงู้จังวะเราก็โมโหมากเราอุตส่าห์ทำความสะอาดห้องน้ำแล้วนะค่ะเออแล้วเขาด่าเราเพราะอะไรอ่ะตอนแรกเราก็ไม่รู้นะคะว่าเขาไม่แฮปปี้อะไรสักพักหนึ่งแฟนเริ่มเหมือนจะอาเจียนนะคะแล้วก็บอกกับเราว่าทำไมทำแบบนี้เพราะว่าเราว่าทำไมถึงขัดชักโครกแล้วถึงมาขัดที่ล้างหน้าแปรงอันเดียวกันใช้แปรงอันเดียวกันปะใช่หนูใช้แปรงอันเดียวกันค่ะพี่ก็ไม่ควรก็ไม่ควรมันก็ผ่านการล้างไม่ได้ไม่ได้ชักโครกก็ไม่เอานะใช่ไหมไม่พี่เผือกพี่อ๋องพี่หอมเช็คแล้วทุกครั้งว่าเราทำสะอาดเราทำอย่างดีเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกตินะคนอื่นคงทำแบบนี้แหละอันนี้หนูก็คิดเอาเองนะคะคิดเอาเองเพราะว่าพี่ว่าแปรงชักโครกคือชักโครกแปรงชักโครกคือชักโครกเขาถึงทำแปลงที่ไว้ขัดชักโครกมาไงซึ่งเอาตอนนี้ตรงๆนะอ้วกจะอ้วกพอรู้ว่าเอาแปลงชักโครกมาขัดอ่างล้างหน้าไม่ใช่แล้วคือว่าหนูทำอย่างดีหนูทำสะอาดไม่ได้ไม่ได้เหมือนแบบกินข้าวบนชักโครกอ่ะก็จานข้าวก็สะอาดใช่หอมยกตัวอย่างนี้ถูกเลยคือพี่ขี้ทุกวันเนี่ยแล้วพี่ก็ล้างเอี่ยมๆเลยแล้วพี่เอาข้าวกะเพราเนี่ยไปวางไว้ในคอห่านเนี่ยให้เราตักเนี่ยไม่ได้เอาไหมจริงๆคือหนูกับรู้สึกว่าเขาอะแปลกคือความจริงคนเราควรจะต้องเอามือไปลองน้ำไหมพี่เวลาแปรงฟันคืออย่างนี้แฟนส้มอ่ะคือเอาจุกน้ำปิดรูเปิดน้ำแล้วก็กวาดน้ำที่แบบเต็มในอ่างนั่นน่ะมาอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะเขาทำแบบนั้นโอเคเขาจะล้างหน้าแบบไหนแล้วมันจะสะอาดจริงไหมอันนี้เป็นปัญหาของเขาคือการที่กับเก็บน้ำไว้อย่างนั้นแล้ววักมาแปรงฟันวักมาล้างหน้ามันก็เป็นวิธีของเขามันเป็นวิธีของเขาโอเคมันอาจจะมีคราบสกปรกจากการล้างหน้าใดๆก็ตามตกคนละเรื่องกันแต่การเอาแปรงขัดส้วมอันเดียวกันไปขัดอ่างล้างหน้าด้วยก็ไม่ใช่เหมือนกันไม่ได้ไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้ทั้งคู่อ่ะไม่ได้ทั้งคู่เหมือนกันอ่ะไม่ได้ทั้งคู่แต่ว่าแปรงขัดส้วมหนักกว่าหนักกว่าเยอะเลยอ่ะคือตอนนี้หนูก็เลยกลายเป็นคือตอนนี้ก็ยังเถียงกันอยู่นะคะวันนี้ก็ยังเถียงเขาว่าหนูว่าแปลกแต่หนูก็บอกว่าเขาว่าแปลกเพราะว่าหนูก็ไม่เคยเห็นคนที่เอาจุกยางไปขังในที่ล้างหน้าแล้วก็เอามาล้างหน้าแปรงฟันเขาบอกเหตุผลว่าเขาว่ามันเย็นสดชื่นและประหยัดโอเคถ้าอย่างนี้อ่ะวันนี้ส้มกับแฟนถ้าให้พี่โหวตพี่ว่าส้มแปลกกว่าส้มวันนี้ส้มจะถามพวกพี่ว่าอะไรว่าใครแปลกใช่ไหมให้พี่เลือกข้างใช่ไหมใช่ค่ะ1 2 3ส้มแปลกหอมอ่ะส้มอยู่แล้วไม่มีเสียงมาทางหนูเลยเหรอคะไม่มีเลยไม่มีส้มสิ่งที่หนูต้องทำคืออะไรรู้ไหมเดินไปบอกว่าขอโทษขอโทษนะขอโทษเราแปลกจริงด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะแยกแปลงนะดีกันเถอะไม่รู้ว่าเรื่องของส้มอ่ะง่ายมากแค่แยกแปลงแค่นั้นเองส้มส้มต้องอย่าดื้อแพ่งในการที่จะทำอย่างนั้นใช่เพราะมันทำชีวิตคู่ใช่ไม่ใช่เรื่องเลยคือต้องเข้าใจแบบว่าอ่างล้างหน้าชักโครกใช้ด้วยกันแต่การที่เขาล้างหน้าของเขาแบบนั้นอ่ะเขาใช้ของเขาคนเดียวพี่ต้องพูดคำนี้นะส้มหยุดหยุดโดยไม่มีอะไรกั้นต้องหยุดแล้วล่ะต้องหยุดต้องหยุดแล้วล่ะเพราะว่าต้องหยุดไม่ใช่แค่พวกพี่3คนนะ 99.99 พี่เนี่ยบอกกูอยู่ข้างหัวส้มพี่ไม่อยากปัดเป็น 100% นะส้มพี่อาจจะมีข้อความตกหล่นนะแต่ว่าทุกข้อความยังไม่มีใครบอกว่าว่าแฟนส้มแปลกเลยอุ๊บอิ๊บนะแล้วถ้าเกิดเราใช้แปรงขัดส้วมไปขัดพื้นได้มั้ยก็ไม่ได้เราก็ไม่อยากใช้นะดังนั้นแปรงขัดส้วมก็ควรจะอยู่ในชักโครกถูกป่ะเพราะมันสัมผัสใกล้มากตรงมันควรจะแยกส่วนไปเลยว่านี่คือส่วนเดียวใช่ไหมเพราะเราก็จะมีที่มันเป็นแปลงแบบสำหรับชักโครกกลมๆไว้อยู่แล้วอันนึงแต่อย่างเราอ่ะเรายังพออนุโลมว่าบางทีสกอตไบที่เราขัดอ่างล้างหน้าเราเอามาขัดฝาชักโครกแล้วก็หลังพนักพิงอ่ะตรงนั้นนะขี้เต็มเลยนะอุ๊ยหมายถึงว่าเลอะเต็มเลยนะแกไม่ควรเหมือนกันเธอผู้ชายชนีไม่รุนแรงขนาดอ๋อหรอหมายถึงว่าพนักพิงฝาชักโครกใช้อะไรนะใช้อะไรนะ
สก็อตไบท์ฉันไม่ได้ฉันขยักขยันกลมๆนั้นฉันไม่สามารถเอากลมๆนั้นขึ้นมาขัดที่ร่างได้เข้าใจเข้าใจสรุปแล้วแยกไม่รู้นี่แยกหมดอ่ะนี่ไม่ใช้ร่วมอะไรทั้งนั้นถ้าขัดส้วมอ้าวงี้ตอนเนี้ยที่บ้านพี่เผือกอ่ะห้องน้ำมีแปรง12อันไว้ขัดส่วนต่างๆไว้ขัดส่วนต่างๆแต่คนขัดมีคนเดียวคือเมียก็จะใช้เผือกเท่านั้นใช่ก็คือสรุปพี่เผือกเป็นคนขัดบางทีเบอร์ๆก็แปรงสีฟันเมียไปขัดส้วมด้วยแล้วก็มาแปรงต่อส้มต้องการอะไรจากพวกพี่อีกส้มถามมาคือก็เนี่ยค่ะสงสัยว่าใครแตกกว่ากันเพราะว่าอันจริงๆนะคะพี่คือเรามี2ส่วนใช่ไหมหนูมองว่าที่ล้างหน้าเนี่ยหนูเอาไว้ล้างมือเพราะว่าหนูเอาแปรงสีฟันแกะสีฟันเนี่ยไปเตรียมให้เขาในห้องอาบน้ำแล้วล้างมือเราไม่คิดว่าเราล้างน้ำที่มันเป็นของเสียจากในส้วมเหรอที่มันแบบตอนเนี้ยถ้าให้ถามเลยณวินาทีนี้รวมส้มรวมพวกพี่3คนและโซเชียลเนี่ยพี่ยังไม่เห็นทีมส้มเลยเอางี้ดีกว่าใช่จ้ะพี่พยายามมองหาให้อยู่ส้มจ๋ามีสายนึงส่งมาบอกว่าส้มส้มต้องยอมรับความจริงไม่เป็นไรตอนนี้มีเพื่อนแล้วส้มสก็อตไบท์ขาดฝาส้วมก็ไม่ได้เช่นกันเอาแล้วทีมหอมแปลกเอาแล้วหอมก็แปลกเอาแล้วหอมส้ม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 อีส้มปะเปลี่ยนแปลงกับกูแยกจ้ะสรุปนะส้มส้มแปลกส้มต้องหยุดและส้มต้องแยกแล้วส้มต้องไปขอโทษแฟนส้มอย่าทะเลาะกันด้วยเรื่องแค่นี้รู้ให้มันเกิดเรื่องแค่นี้เปลี่ยนแปลงคือจบหนาส้มสู้ๆนะไปขอเต้งขอโทษนะนะไปทำนะเป็นเรื่องใหญ่พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ